หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสที่วิทยาลัยการอาชีพนาแกจังหวัดนครพนมครับที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนายปรีดีภูสีน้ำหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจราชการและติดตามประเมินผลโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสวิทยาลัยการอาชีพนาแกซึ่งเป็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2,567 รอบที่1โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันสถานศึกษาจังหวัดนครพนมศึกษานิเทศจังหวัดนครพนมครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับครับโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสวิทยาลัยการอาชีพนาแกก็ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงภาครัฐให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ชายแดนชายขอบเขตชนบทเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาหรือว่างงานให้ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นพิเศษได้มีทักษะวิชาชีพติดตัวสามารถทำงานประกอบอาชีพได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะ